วัสดีครับวันนี้จะมาสอนแกะต้นไม้ออกจากขวดพลาสติกเนื่องจากบางคนบอกว่าแกะยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวิธีการแกะก็จะใช้แค่2อย่างนะครับคัตเตอร์กับกรรไกรมาดูนะครับผมจะพันสติ๊กเกอร์มาอย่างแน่นหนานะครับวิธีการแกะง่ายๆก็คือเราทำการเฉือนนะครับก็คือให้มันเลยกระถางนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วเอากรรไกรตัดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้คัตเตอร์กรีดข้างรอบๆกระถางด้านนอกซึ่งเขาจะมีสติ๊กเกอร์ไว้ไม่ให้กันล้มนะครับกันหลุดนะครับจากนั้นเราก็ดึงขึ้นขั้นตอนที่2นะครับเก็บเรียบร้อยขั้นตอนที่3คัตเตอร์เหมือนเดิมครับกรีดลงไปตรงด้านบนเลยนะครับที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับไม่ต้องกรีดใกล้ต้นไม้มากนะครับห่างๆก็ได้นะครับที่ต้องทำครั้งจากนั้นก็จับมันดึงขึ้นมาก็มาดูนะครับว่าทิชชู่กระดาษที่ใส่มาตรงไหนก็ค่อยๆเอาออกนะครับวิธีการแกะก็ไม่ยากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านครับที่บอกว่าแกะยากนะครับ